เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าถ้าเราให้นกกินเฉพาะอาหารเม็ดสำเร็จรูปนูทีเบิร์ดแบบนี้ตลอดชีวิตของนกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาศีนะครับผมวันนี้เนี่ยอาศีก็จะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่อาศีได้ทดลองมาเนาะคืออาศีได้ทำการทดลองมาแล้วนะเพื่อนเป็นระยะเวลาประมาณ10เดือนนี่เลยคือหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยพี่อาศีทดลองยังไงอ่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว2563นะอาศีได้ทำการซื้อลูปอนฟอร์พัส2ตัวมาเป็นสีโคบอลกับสีดาร์กกรีนนะซึ่งเจ้าโคบอลเนี่ยอาศีก็ตั้งชื่อว่าเจ้าทานอสแล้วก็เจ้าดาร์กกรีนเนี่ยอาศีตั้งชื่อว่าเจ้าฮักนะครับผมทานอสเป็นตัวสีม่วงนะเพื่อนๆทานอสออกมาโชว์ตัวให้เพื่อนดูหน่อยแล้วทานอสเป็นนกฟอร์พัสสีโคบอลสีม่วงสีฟ้านะคือว่าช่วงนี้เนี่ยเขาดูอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนเจ้าฮักอยู่ในกรงเอ้ยไม่ใช่เจ้าฮักเนี่ยอยู่ในรังพอนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าฮักเขากำลังไข่อยู่นะเพื่อนๆช่วงนี้เจ้าฮักเขากำลังไข่อยู่นะส่วนนี้คือเจ้าทานอสตั้งแต่เจ้านก2ตัวนั้นเกิดมาเนี่ยมันยังไม่เคยลิ้มรสของอาหารเม็ดธัญพืชแบบนี้เลย ผมอาศีให้มันกินแต่กลุ่มมันอัดเม็ดตัวนี้เพียวๆเลยนะ คือไม่ได้ให้วิตามินเสริมไม่ได้ให้อาหารเสริมไม่ได้ให้ผลไม้สดไม่ได้ให้ผักสดหรือว่าไม่ได้ให้อะไรที่เป็นทำการเป็นเสริมเลยนะ อาศีได้ให้แต่เช้าให้แต่ตัวนี้เย็นกลับมามันกินหมดก็ให้ตัวนี้คลิปนี้เนี่ยอาศีก็แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าอาศีได้ทำการทดลองเอานก2ตัวเป็นผู้เมียเนี่ยให้มันกินแดดผลไม้อัดเม็ดอาหารเม็ดแบบนี้ตลอดชีวิตของมันเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณ10เดือนเกือบปีนึงแล้วอะว่า2ตัวนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างเออ2ตัวนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันไปแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเนี่ยอาศีก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าฮักกับเจ้าทานอสเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ได้ขี่กันเนาะแล้วก็เขาก็มีไข่ออกมาเป็นจำนวน7ฟองด้วยกันแล้ว7ฟองนั้นเนี่ยเขาก็มีเชื้อหมดเลย7ฟองแล้วก็ไข่7ฟองนั้นเนี่ยเขาก็คลอดออกมาเลย7ฟองนะเพื่อนเอ้ยเขาคลอดออกมาเลย7ฟองนะเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อนะตอนแรกสิก็ตกใจนะคือสิไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะไม่ได้ให้วิตามินเสริมหรือว่าไม่ได้ให้อะไรแค่เขากินเป็นพิเศษเลยนะคู่นั้นเนี่ยเป็นคู่ที่อาศีจัดทดลองให้กินอาหารเม็ดเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีแต่ว่าคือเฮ้ยซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะสุดในบ้านของอาศีที่ได้มาเลยนะ7ฟองนะ เดี๋ยวเราไปดูลูกๆของเจ้าฮังกับเจ้าทานนอที่ลูกของมันเนี่ยเป็นไงบ้างมันคลอดออกมาทั้ง7ตัวนะแต่อาศีก็ต้องขอสารภาพบาปให้เพื่อนๆก่อนนะครับว่าอาศีเนี่ยป้อนตายไป2ตัวนะคือตอนนั้นเนี่ยลูกเขาเนี่ยเล็กมากเลยนะครับผมแล้วก็อาศีก็คือต้องโทษตัวเองอ่ะคือมือบอลน่ะโดนออกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ป้อนยังไงไม่รู้แล้วเขาก็โหตายทั้ง2ตัวโคตรเสียดายเลยเป็นตาแดงฟอลโล่ซะด้วยและนี่คือผู้มีชีวิตเหลือรอดมาจริงๆเหลือ5ตัวนะแต่ว่าได้บ้านไปแล้วตัวนึงนะนี่ๆๆๆๆเดี๋ยวเราดูว่าพ่อเขาเป็นสีโคบอลแม่เขาเป็นสีดาร์กกรีนเดี๋ยวเรามาดูลูกเขากันนะครับว่าลูกเขาจะเป็นสีอะไรบ้างนะนี่ตัวแรกเลยตัวแรกตัวนี้นะครับผมตัวแรกตัวนี้ตัวสีฟ้านี้ตัวแรกตัวนี้คือเขาเรียกว่าสีโคบอลนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นสีโคบอลนะตัวกลางนะตัวสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าสีโคบอลนะซึ่งเป็นสีที่เหมือนพ่อเขาเลยเนาะพ่อเขาก็สีแบบนี้แหละสีโคบอลก็คือสีฟ้าอมม่วงอมน้ำเงินแบบนี้เขาเรียกว่าสีโคบอลนะครับผมถัดมาตัวที่2ตัวขวามือเอ้ยไม่ใช่ตัวซ้ายมือตัวนี้เขาเรียกว่าดาร์กกรีนนะเพื่อนๆสีดาร์กกรีนข้อนี้เราได้ดาร์กกรีน2ตัวนะสีเหมือนแม่เขาเลยตัวที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้คือตัวนี้ตัวสีเทาๆนี้สีเทาๆนี้
ัวสีเทาตาแดงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีฟอลโล่เมิร์มนะเพื่อนสีฟอลโล่เมิร์มก็คือสีดำตาแดงนั่นแหละแต่ว่าคือด้วยความที่เขาเป็นฟอลโล่เนาะเขาก็เลยมีความเจือจางของเม็ดสีนะครับผมก็เลยจะออกเป็นเทาๆเนาะเทาๆแล้วก็ตาสีแดงเนาะตัวนี้ก็เป็นสีฟอลโล่เมิร์มนะเพื่อนๆโอ้โหราคาตลาดนี่อยู่ตัวละหมื่นเดียวโอ้โหโคตรแพงเลย จริงๆแล้วเขามีน้องตัวหนึ่งสีเมิร์มนะสีเมิร์มก็คือสีดำนั่นแหละแต่ว่าสีเมิร์มเนี่ยได้บ้านใหม่ไปแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแต่สีฟอลโล่เมิร์มดาร์กกรีน2ตัวแล้วก็โคบอลนะนี่4ตัว4พี่น้องนะนี่เลยโอ้โหอาสีก็ฝึกให้มันแทะผลไม้อัดเม็ดไปนะและนี่ก็คือผลผลิตชุดแรกของเจ้าฮักกับเจ้าทานอสที่อาสีเลี้ยงมาได้ประมาณ10เดือน11เดือนนะโหไม่คิดว่ามันจะออกไข่มาคือแบบส่วนตัวบ้านอาสีอะไม่เคยได้ไข่มาถึง7ฟองเลยนะได้มาสุดก็3ฟองเดี๋ยวพาไปดูเจ้าฮักกับเจ้าทานอสกันนี่เจ้าฮักกับเจ้าทานอสอยู่นี่เจ้าฮักกับเจ้าทานอสอยู่นี่นี่เฮ้ยไปแล้วเอ้ยเขากลงไปแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาสีเนี่ยนี่เพื่อนๆเห็นไหมในกรงของเขาเนี่ยก็จะมีแค่นี่เป็นผลไม้อัดเม็ดที่อาสีได้ทำการให้เขากินนะคือกินแต่อันเล็กเพียวๆอ่ะนี่เห็นไหมเจ้าทานอสมาแล้วมันสีโคบอลนะเพื่อนๆแล้วก็เจ้าฮักเนี่ยก็อยู่ในกรงนะนี่อย่างที่บอกนะครับว่าในกรงเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะโล่งๆแล้วก็มีผลไม้อัดเม็ดอย่างเดียวนะเพียวๆเลยนะบางครั้งเนี่ยอาสีก็จะให้อาหารไข่เสริมบ้างแล้วก็แคลเซียมเสริมบ้างก็ถือว่าเป็นคู่เด็ดของบ้านอาสีเลยก็ว่าได้นะเจ้าทานอสกับเจ้าฮักเนี่ยนี่เพื่อนดูเดี๋ยวอาสีจะเปิดลำโพงให้ดูนะโอ้เจ้าทานอสจ๋าเฮ้ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยพี่จะทอดออกมา5ฟองนะตอนนี้เนี่ยทอดออกมาแล้ว7ฟองเฮ้ยเขาไข่มาแล้วนะ7ฟองลูกยังไม่โตเลยทำไมรีบไข่อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอาซีจะขอส่องไข่หน่อยนะมีเชื้อ1มีเชื้อ2มีเชื้อ3มีเชื้อ4มีเชื้อ5มีเชื้อแล้ว5ฟองนะอีก2ฟองเนี่ยคาดว่าน่าจะยังไม่มีเชื้อนะเพราะว่าเพิ่งจะไข่ได้ประมาณ2วัน5ฟองเนี่ยมีเชื้อหมดแล้วนะเราไม่อยากรบกวนเอาเป็นว่าเราปิดกรงปิดรังเถอะเราไม่อยากรบกวนเจ้าฮักกับเจ้าทานอสแล้วนะเวลาที่เจ้าฮักกับเจ้าทานอสป้อนลูกป้อนหรือว่ากำลังไข่อยู่เนี่ยผมก็จะเสริมเป็นอาหารไข่แล้วก็แคลเซียมคอซิลัสนี่เลยแล้วก็หลักๆ ก็คือนี่เลยผลไม้อัดเม็ดไอ้เจ้าฮักกับเจ้าทานอสเนี่ยแม่ลูกยังไม่โตเลยไข่ซะแล้วโอ้โหคลิปนี้อาสีทำมาเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าการที่เราให้นกกินอาธัญพืชแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าการที่เราให้นกกินแต่ผลไม้อัดเม็ดแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะซึ่งการเลี้ยงนกเนี่ยอาสีก็ยังมีความเชื่อว่าควรที่จะให้นกกินแบบหลากหลายนะแต่ว่าเจ้าคู่นี้ก็ขอทดลองนะแต่ว่าอาสีก็ยังมีความเชื่อนะครับว่าเราควรที่จะหาอาหารหลากหลายมาให้นกกินนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเฮ้ยมันมีวิธีการเลี้ยงนกแบบนี้ด้วยนะเราให้มันกินแต่อาหารเม็ดผลไม้อัดเม็ดเนี่ยมันมีวิธีการเลี้ยงนกแบบนี้ด้วยนะแล้วก็การเลี้ยงนกแบบนี้เนี่ยมันก็แบบมันก็รอดอ่ะมันมีวิธีแบบนี้อยู่ในโลกด้วยนะเพื่อนก็ถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนได้เอาไปตัดสินใจในการเลี้ยงนกแล้วก็ดูแลนกของเพื่อนๆดูนะครับและถ้าถามว่าอาซีอาหารเม็ดในท้องตลาดเนี่ยมีตั้งเยอะแยะหลากหลายยี่ห้อทำไมถึงมาเลี้ยงนูทีเบิร์ดล่ะก็เพราะว่าอาซีเนี่ยมั่นใจในคุณภาพของนูทีเบิร์ดนะครับผมจริงๆอ่ะนูทีเบิร์ดเขามีสู่ B14 กับสู่ B18 นะสู่ B14 เนี่ยเหมาะสำหรับนกที่วัยกำลังหัดโตหัดแท้เนาะ
ส่วนซูบิส8เนี่ยเหมาะกับนกที่เข้าสู่วัยผสมพันธุ์เนาะและยี่ห้อนูทีเบิร์ดเนี่ยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับใครที่ดูมาถึงจุดนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้อาสีด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้านะบ๊ายบาย